ิร์ฟข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัดเมืองไทยประกันชีวิตงานมหกรรมการเงิน Money Expo โคราชครั้งที่11พบกัน 4-6 สิงหาคมนี้ที่ MCC Hall The Mall นครราชสีมาจัดโดยการเงินธนาคารกลับมาติดตามค่ะช่วงทิ้งท้ายรายการนะคะมาดูซิว่าทิศทางของตลาดหุ้นในสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ยุโรปนั้นส่งท้ายสำหรับสัปดาห์ทำการของเราอย่างไรกันบ้างแต่ว่ายังไม่หยุดทำการนะวันพรุ่งนี้เขายังเปิดกันอีกหนึ่งวันนะคะแล้วก็มีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญที่ต้องรอติดตามกันด้วยแต่ในวันนี้ค่ะจะเห็นได้ว่านะคะทิศทางของบรรยากาศการซื้อขายส่วนใหญ่เขาก็ให้น้ำหนักความสำคัญไปในเรื่องราวของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนละค่ะดังนั้นบรรยากาศการลงทุนในฝั่งยุโรปมีทั้งหุ้นที่ดีตัวสูงๆแล้วก็มีทั้งหุ้นที่ร่วงลงมาไม่เป็นท่าด้วยนะคะอย่างทางด้านของ AstraZeneca ค่ะวันนี้ราคาหุ้นนั้นร่วงดำดิ่งลงมาเลยทีเดียวนะคะกว่า 17% ค่ะไปดูซิว่าเหตุผลนั้นเป็นเพราะอะไรค่ะไปดูกันนะคะสำหรับบรรยากาศการซื้อขายล่าสุดนะคะในโซนของยุโรปนะคะวันนี้เนี่ยนอกเหนือจากการติดตามผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนแล้วนะคะก็ยังจะติดตามเกี่ยวกับเรื่องราวของภาพรวมเศรษฐกิจผ่านตัวเลขสำคัญต่างๆค่ะอย่างวันนี้นะคะหุ้นของ AstraZeneca เนี่ยนะคะราคาหุ้นนั้นมีการปรับตัวลดลงหลังจากที่มีการรายงานนะคะว่าภาพของการปรับตัวการดำเนินงานดูไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ค่ะก็เลยส่งผลทำให้ราคาหุ้นนั้นมีการขยับปรับตัวลดลงไปในขณะที่ทางด้านของ Deutsche Bank นะคะมีการรายงานผลประกอบการออกมาค่อนข้างสดใสในไตรมาสที่2นี้เหนือกว่าที่เอาเรียกว่าเท่ากับที่ตลาดคาดการเอาไว้นะคะก็เป็นภาพของความสดใสนี้นะคะแต่ว่าบรรยากาศโดยรวมแล้วเนี่ยค่ะยังไม่ได้ส่งผลทำให้ทิศทางของตลาดหุ้นนั้นคึกคักมากสักเท่าไหร่เพราะว่าล่าสุดในการซื้อขายในค่ำคืนวันนี้นะคะตลาดหุ้นของยุโรปนั้นปรับตัวลดลงไป 0.16% สำหรับฟูซี่100อังกฤษ CAC 40ฝรั่งเศสปรับลดลงไป 0.2% ดัชเยอรมนีปรับลดลงไป 0.89% ค่ะมาต่อกันที่ทางด้านของสหรัฐอเมริกานะคะหนังคนละม้วนกับทางด้านยุโรปเลยค่ะเพราะว่าที่สหรัฐอเมริกานะคะมีหุ้นอยู่ตัวหนึ่งค่ะที่ประกาศผลประกอบการออกมาดีเกินคาดนะคะจริงๆนักวิเคราะห์เนี่ยเขาคาดการไว้ก็เยอะแล้วนะคะเพราะว่าเขาคาดการว่ากำไรต่อหุ้นของเจ้าหุ้นตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ 1.32 เหรียญค่ะโดยที่กำไรรายได้โดยภาพรวมของเขานะคะจะอยู่ที่9.32 บิลเลียนนั่นก็คือ 9,000 กว่าล้านเหรียญสหรัฐค่ะที่ฉันกำลังพูดถึงหุ้นที่ทุกคนรู้จักค่ะ Facebook นั่นเองนะคะคุณมาร์คซักเคอร์เบิร์กตอนนี้เนี่ยนั่งยิ้มอยู่แล้วนะคะเพราะว่าหุ้นของเขาวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นดันเอาหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีบวกไปค่อนข้างแรงกันทั่วหน้าค่ะแล้วก็ทำให้เซนติเมนต์ของตลาดสหรัฐอเมริกาในวันนี้ดูดีไปซะหมดเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้เองค่ะหุ้นเทคโนโลยีตัวอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นของสจ๊วตเองก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะในขณะที่ทางด้านของนักลงทุนเองนะคะมีมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีค่อนข้างมากค่ะเขามองว่าหุ้นบริษัทจดทะเบียนเหล่านี้นะคะจะขยายปีกไปทำกำไรจากทั่วโลกมาได้ดูอย่าง Facebook เป็นต้นค่ะก็เลยทำให้ทางด้าน S&P 500วันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นไป 0.17% ค่ะดาวโจนส์บวกไป 0.30% Nasdaq นะคะบวกไป0.53% ค่ะแม้อยากเห็นเซนติเมนต์ผลประกอบการของบ้านเราเป็นแบบนี้บ้างจังนะคะค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะในค่ำคืนวันนี้เขามีการรายงานตัวเลขนะคะราคาหุ้นของ Amazon ที่ปรับตัวทะยานขึ้นมานะคะส่งผลอย่างไรส่งผลทำให้เจ้าของบริษัทอย่างทางด้านของเจฟเบโซนะคะเบโซนี่นะคะเขาระบุบอกว่ากลายเป็นผู้ที่มีความร่ำรวยที่สุดในโลกเพราะว่าราคาหุ้นนั้นทะยานขึ้นมานะคะกว่า 90,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียว oh. รู้สึกอิจฉาจังแต่เขาบอกว่าความร่ำรวยนี้เนี่ยนะคะเกิดขึ้นในช่วง2ปีที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่เขากลายเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีพันล้านเนี่ยนะคะในยุคช่วง20ปีแล้วก็ทีประดับขึ้นมาสู่ระดับ 90,000 ล้านเนี่ยในช่วง2ปีนี้นะคะล่าสุดเขาก็กำลังจะเป็นช่องทางการค้าเจ้าของช่องทางการค้าปีทางด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็จะลุกเข้ามาในโซนของอาเซียนด้วยนะคะซึ่งก็จะไปเปิดตลาดที่สิงคโปร์เป็นตลาดแรกนะคะแล้วก็จะขยายเข้ามาแล้วค่ะในประเทศต่างๆในโซนอาเซียนทีนี้เราไปดูกันต่อค่ะเรื่องราวนะคะของการลงทุนในทองคำที่น่าสนใจไปประเมินสถานการณ์แล้วก็กำหนดกลยุทธ์การลงทุนจากทางด้านของ Classico Futures ค่ะ Classico Futures อนาคตทองเรามองขาด
ตลาดทองคำเปิดตลาดเอเชียในภาคเช้าที่บริเวณ 1,262.41 ดอลลาร์ต่อออนซ์ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นต่อแต่ถือว่าไม่มากเท่าไหร่จากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่ยังคงเคลื่อนไหวอ่อนค่าลงไปทำจุดต่ำที่สุดในรอบกว่า13เดือนหลังนักลงทุนรับข่าวธนาคารกลางสหรัฐมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 1-1.25% ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบก็เพิ่มขึ้นด้านกองทุน SPDR ยังคงมีมุมมองลบต่อตลาดทองคำเทขายสุทธิออกทุกวันกดดันบรรยากาศเชิงบวกของการปรับขึ้นระยะสั้นโดยปัจจุบันมีสถานะถือครองทองคำอยู่ที่ระดับ 795.42 ตันถือว่าขายออกอย่างหนักและไม่กลับมาซื้อสุทธิติดต่อกันราวเดือนกว่าแล้วแนะนำให้น้ำหนักฝั่งลองโพซิชันพิจารณาอัพไซด์ที่ถูกจำกัดประกอบการลงทุนและสัปดาห์หน้าแล้วนะคะสุดสัปดาห์ที่มีความสำคัญสำหรับผู้ที่ใส่ใจในเรื่องเงินของตัวเองนะคะงานสัมมนาดีๆที่จะเกิดขึ้นที่งานมหกรรมการเงินโคราชหรือว่า Money Expo โคราชค่ะวันที่5สิงหาคมนะคะพลาดไม่ได้เลยทีเดียวค่ะเลือกหุ้นแกร่งทำกำไรครึ่งปีหลังคุณนิพนธ์คุณณัฐวัฒน์อ้นรัตน์รวมถึงคุณประกิตนะคะจะมาร่วมกันแค่ข้อข้องใจของท่านผู้ชมนะคะว่าอะไรที่จะทำให้ตลาดหุ้นไทยนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้ว 1,600 จุดนั้นเป็นไปได้หรือเปล่าไปแตะแล้วจะทะลุขึ้นไปได้หรือเปล่านะคะและที่แน่นอนค่ะปากกาและกระดาษจำเป็นต้องมีไปในงานนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะบอกหุ้นเด่นหุ้นปังหุ้นดังที่จะทำกำไรค่ะงานนี้ดำเนินการสัมมนาโดยคุณณทิพรดาของเรานี่เองนะคะไปเซลฟี่กับคุณณทิพรดาได้ค่ะอย่าลืมสำรองที่นั่งกันก่อนด้วยนะคะเพราะว่างานสัมมนาทุกครั้งเนี่ยคนแน่นล้นหลามทุกครั้งเลยทีเดียวค่ะใช่ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะภาพทิ้งท้ายรายการค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูดอกไม้2สายพันธุ์นะคะที่น่าจะส่งผลทำให้แวดวงของอุตสาหกรรมการผลิตเรียกว่าครีมป้องกันแดดเนี่ยนะคะน่าจะมีความคึกคักมากยิ่งขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าทางด้านของนักวิจัยชาวชิลีค่ะเขาค้นพบดอกไม้2สายพันธุ์นี้นะคะสามารถที่จะมีสารป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตของพระอาทิตย์ได้แต่ว่า2สายพันธุ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นที่ขั้วโลกใต้ซึ่งมีสภาพการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างรวดเร็วณปัจจุบันนี้น้ำแข็งละลายเลยกลายเป็นภาวะที่อบอุ่นขึ้นก็เลยทำให้ดอกไม้2สายพันธุ์นี้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วค่ะในแวดวงของอุตสาหกรรมในอนาคตข้างหน้าหรือแม้กระทั่งอุตสาหกรรมยานะคะน่าจะได้นำเอาสารเหล่านี้มาใช้ในการผลิตในอนาคตนะคะโอ้แล้วค่ะเอามาทาที่ตัวได้นะคะรอใช้ SPF จากเจ้าดอกไม้2สายพันธุ์นี้ค่ะแต่ว่าค่ำคืนวันนี้หมดเวลาลงแล้วเราทั้ง2คนรวมถึงทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ